ไปดูงานเสื้อครอบครัวกันดีกว่าเสื้อคู่มาอีกแล้วนะเป็นธีมเดียวกันเลยนะครับคราวนี้คู่รักเรียกเต็มปากแล้วแหละ NY นะมาเหนือไปกว่านั้นนะครับตอนนี้เป็นงานเสื้อครอบครัวนะครับมาแรงแซงทุกโค้งความหวานเลยนะครับสำหรับคู่รักซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาเนี่ยนะครับเพราะตั้งแต่ฝ่ายชายหันมาเปิด Instagram ให้แฟนติดตามกันเนี่ยก็โอ้โหสาดความหวานความรักมาเห็นเต็มโซเชียลไปหมดล่าสุดณเดชน์ยาย่าฉีกกฎเดิมๆนะครับปกติเนี่ยจะใส่คู่กันซึ่งเดี๋ยวนี้มันธรรมดาไปแล้วงานนี้นะฮะก็จัดเสื้อแขนยาวสีขาวให้กับครอบครัวใส่กันยกบ้านแล้วก็มีอักษรย่อภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางนะครับเป็นนามสกุลของแต่ละคนพร้อมแคปชั่นบอกว่าสเปอร์บันแล้วก็คุกิมิยะ X Grassberg นะครับคือขาดแม่แก้วคนเดียวเนี่ยฮะทริปหน้าน่าจะได้ใส่ครบทีมนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กยาย่า is so happy นี่เสื้อทีมไปอีกคู่เนี้ยทำไมพอยิ่งเปิดตัวชัดเจนแล้วยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันอ่ะปีหน้าแต่งเลยไหมล่ะ63เนี่ยมันก็ยัง64อ่ะยังภายใน65เนี้ยไม่เกินน่ะคู่แรกเท่าไหร่แล้วคู่เนี้ยคิดว่าน่าจะหลังหมากคิมมี3ปีนะถ้าสมมติว่าจะต้องมีงานแต่งแพทรู้อะไรมาบ้างหมากคิมหมากคิมเขาไม่อ่อยๆเขามีแพร่ๆออกมาว่าแล้วเขาสร้างเงินสร้างตนอยู่ตอนนี้ซื้อท่องซื้อที่ปลูกบ้านใช่ปีหน้าแล้วแหละหมากคิมอ่ะแต่งปีหน้าเหรอรู้อะไรมาปลายปีป่ะ64แต่พอถึงเวลาความรักสุขงอมเนาะแต่งเถอะเนาะจริงเนี่ยเรารีบมีลูกมีอะไรจริงจะได้แบบมาเล่นกันอ่ะไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับ